ครับช่วงมีโควิดมีประกันแบบหนึ่งออกมาขายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วคนก็คือฮากันเนี่ยนะครับ ไปซื้อกันใหญ่เลยนะครับ ประกันโควิดเจอจ่ายจบแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มีบางคนที่ดีใจที่ได้ติดโควิดนะใช่ใช่พอได้เงินตัวเองเลยพอได้เงินมันก้อนคนที่รู้จักกันบางคนเนี่ยนะพอเขาบอกเป็นโควิดเราก็เป็นห่วงเป็นยังไงบ้างดีใจจังเลย ดีใจเพราะว่าคือหนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยเตียงเรายังไม่ค่อยมีปัญหาโรงพยาบาลเรายังพอรับได้แล้วแต่ละคนไปอยู่โรงพยาบาลไอ้ฮอสปิทอลอะไรเนี่ยนะก็จะโพสต์โอ้โรงพยาบาลนี่ดีจังเลยบริการดีรัฐบาลดูแลดีนะอาการเป็นไม่มากแถมได้เงินด้วยได้เงินประกันอีกเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าทำเท่าไหร่บางคนเป็นหลักหมื่นบางคนเป็นหลักแสนเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเจอปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยติดกันเยอะแล้วก็จ่ายไม่ทันนะคะอย่างกรณีของอาคเนประกันภัยเนี่ยนะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเครือไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนถากรปิยพันธ์บอกขอโทษลูกค้าทุกคนสำหรับการจ่ายเคลมประกันโควิดล่าช้าเพราะว่ายอดการเคลมแต่ละวันเนี่ยสูงกว่าที่คาดไว้เฉลี่ยวันละ1,000 คนค่ะนะคะแล้วก็มากกว่าปกติ100-300 คนด้วยกันและพนักงานส่วนใหญ่ก็ยัง work from home ด้วยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยมีคนอ่ะไปบุกอยู่ที่หน้าบริษัทประกันเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยป่วยโควิดแล้วแต่ทำไมไม่ได้รับการเยียวยานะคะตามที่เขาได้ซื้อประกันไว้เขาก็เลยมีการชี้แจงคือกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ2 บริษัทที่เป็นข่าวเนี่ยนะแต่ว่าเอาแหละที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ซื้อเพราะว่าต้องป้องกันตนเองนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนอยากติดโควิดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดกันนะครับ